หนึ่งที่ไหนอ่ะมันก็ยังทุกข์ของมันตลอดกาลนานคือคุณต้องเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ให้รู้ว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนไม่ได้หรือเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ไม่ต้องไปหนีมันหนีไม่ได้หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่ได้ชกต่อยกับมันก็ไม่เคยชนะมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิถีธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติคุณสู้กับธรรมชาติไม่มีวันชนะธรรมชาติไม่มีโอกาสชนะธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันดำเนินไปตามวิถีของมันเองยังไงคุณก็สู้มันไม่ได้ต่างกับร่างกายคุณร่างกายคุณมันเป็นองค์ประกอบรวมองค์รวมของสิ่งย่อยๆเยอะแยะเพราะคุณจะไปสู้อะไรกับธรรมชาติคุณสู้ยังไงก็แพ้เอาตรงไม่งงนะเพราะงั้นการปฏิบัติกรรมฐานฐานที่ตั้งกรรมแปลว่าการกระทำถามว่าการกระทำของอะไรก็คือการกระทำของใจนี่แหละก็คือฝึกใจอ่ะกรรมฐานก็คือฝึกใจถึงแม้ที่น้อยหนาบอกว่ามีอุปกรณ์แค่นั้นก็คือแค่เบื้องต้นใช้อุปกรณ์ไปก่อนแต่ผลที่สุดหลังจากใช้อุปกรณ์แล้วมันต้องลงใจอ่ะมันไม่มีทางไม่ลงใจเป็นไปไม่ได้อุปกรณ์จะเป็นกายาจะเป็นอะไรก็เรื่องของอุปกรณ์แต่แก่นแท้ของพุทธคือลงใจตรงนี้ต้องยึดหลักไว้ให้ได้เลยแก่นแท้ของพุทธไม่ได้ให้ลงกายเปล่าเพราะว่าถ้าแก่นแท้ของพุทธให้ลงกายป่านนี้ไอ้พวกนักเพาะกายนักกีฬาโอลิมปิกล่ำพวกนี้มันก็อรหันต์แล้วถูกไหมพวกนี้กายแข็งแรงจะตายชักไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจริงไหม